ครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อว่าสการวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่บุคคลกระทำการสาธยายไว้นานไม่จำแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานก็ยังแจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์สมัยใดแลบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามาราคะอันกามาราคะเหนี่ยวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามาราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งระคนด้วยสีครั่งสีเหลืองสีเขียวสีแดงอ่อนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยกามราคะอันกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งร้อนเพราะไฟเดือดพล่าน
มีไอพรุ่งขึ้นบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในนามนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอันพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะอันถีนมิทะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสาหร่ายและจอกแหนปกคลุมไว้บุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะอันถีนมิทะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะอันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่มันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันลมพัดต้องแล้ววันไหวกระเพื่อมเกิดเป็นคลื่นบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในนามนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ
อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงมนแม่ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งในสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม่ที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่จำแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ขุ่นมัวเป็นเปลือกตมอันบุคคลวางไว้ในที่มืดบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนที่กระทำการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม่ที่กระทำการสาธยายไว้นานไม่แจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์ส่วนสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยกามาราคะไม่ถูกกามาราคะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม่ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันไม่ระคนด้วยสีครั่งสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงอ่อนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยกามราคะไม่ถูกกามราคะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็น
อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม่ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทไม่ถูกพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม่ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ไม่ร้อนเพราะไฟไม่เดือดพล่านไม่เกิดไอบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในนามนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทไม่ถูกพยาบาทเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม่ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะไม่ถูกถีนมิทะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม่ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสาหร่ายและจอกแหนไม่ปกคลุมไว้บุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในนามนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะไม่ถูกถีนมิทะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะที่มันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างต
ตามความเป็นจริงมนแม่ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะไม่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม่ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันลมไม่พัดต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมไม่เกิดเป็นคลื่นบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะไม่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่มันเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาไม่ถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันใสสะอาดไม่ขุ่นมัวอันบุคคลวางไว้ในที่แจ้งบุรุษผู้มีจักษุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในนามนั้นพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจไม่ฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาไม่ถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไปและย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม่ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานย่อมแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้มนต์แม้ที่มิได้กระทำการสาธยายเป็นเวลานานก็ยังแจ่มแจ้งได้ในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่กระทำการสาธยายดูก่อนพราหมณ์โพชฌงค์แม้ทั้งเจ็ดนี้มิใช่เป็นธรรมกั้นมิใช่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของใจอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติโพชฌงค์เจ็ดเป็นฉไหนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนพราหมณ์โพชฌงค์เจ็ดนี้แลมิใช่เป็นธรรมกั้นมิใช่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของใจอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชชาและวิมุตติเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสคารวะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป